สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31นางสาวแพทองธารชินวัตรเปิดเผยหลังได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยว่าสวัสดีสื่อมวลชนและประชาชนทุกคนขอบคุณเสียงโหวตจากตัวแทนประชาชนตนจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถขอขอบคุณนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีที่ทำงานหนักมาตลอด1ปีเต็มแน่นอนเราพร้อมทำงานหนักเพื่อประชาชนต่อไปตนขอร้องให้มีการโปรดเกล้าก่อนแล้วถึงจะพูดเรื่องการบริหารที่มาในครั้งนี้คือขอบคุณคะแนนโหวตมากกว่าแต่ยอมรับว่าการพูดต่อหน้าไมโครโฟนครั้งนี้ตื่นเต้นจากที่ปกติจะไม่ตื่นเต้นโดยก่อนที่จะออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนตนอยู่กับสามีพี่ชายและพี่สาวส่วนพ่อกับแม่แม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันที่นี่แต่ก็ได้โทรศัพท์คุยกันแล้วส่วนเรื่องความกดดันตนมองว่าเราจะสามารถจัดการกับมันได้ส่วนนายทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานดามพงศ์ได้โทรคุยและแสดงความยินดีแล้วหรือไม่นางสาวแพทองธารบอกว่าโทรคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเพราะตอนได้รับการโหวตไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณพ่อโทรเฟซไทม์มาบอกว่าเมื่อโปรดเกล้าแล้วให้ทำให้เต็มที่พร้อมแซวว่าดีใจที่มีหวังจะได้เห็นลูกสาวได้รับตำแหน่งก่อนที่จะเป็นอัลไซเมอร์เพราะอายุเยอะแล้วก็เป็นการพูดเล่นเป็นกำลังใจให้กันเสมอทางคุณแม่ก็เป็นห่วงโทรมาถามว่าทานข้าวหรือยังตนก็บอกคุณแม่ว่าจะดูแลตัวเองให้ดีส่วนมีความกดดันหรือไม่เนื่องจากหลายฝ่ายวิจารณ์ทั้งเรื่องอายุพร้อมทำหน้าที่อย่างไรบ้างนางสาวแพทองธารบอกว่าสามารถจัดการเรื่องความกดดันได้ด้านการทำงานขอบอกว่า mindset ตั้งแต่เข้ามาทำการเมืองตนไม่เคยคิดว่าดีสุดเก่งสุดในห้องแต่คิดว่าเรามีแรงผลักดันที่ชัดเจนมีทีมที่ดีเข้มแข็งมีประสบการณ์มีความตั้งใจคิดไปในทิศทางเดียวกับเรานี่คือสิ่งที่ตนให้ค่ามากที่สุดไม่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนเมื่อมีทีมที่ดีเราก็จะประสบความสำเร็จได้การทำงานขอบอกตรงนี้ว่า mindset ที่เข้ามาทำงานตั้งแต่ก้าวเข้ามาในการเมืองไม่เคยคิดว่าตนเป็นคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในห้องแต่คิดเสมอว่าเรามีแรงผลักดันที่ชัดเจนแล้วเรามีทีมที่ดีเรามีความโชคดีตรงนี้ที่ทีมของเราเข้มแข็งมีประสบการณ์ความตั้งใจแล้วคิดไปในแนวทางเดียวกับเราซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ตัวอิงเองให้คุณค่าตรงนี้มากๆแล้วไม่ว่าอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ตามเมื่อเรามีทีมที่ดีเราจะประสบความสำเร็จได้ส่วนจะนั่งนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมด้วยหรือไม่นางสาวแพทองธารบอกว่าขอรอโปรดเกล้าก่อนตนไม่อยากลงรายละเอียดเรื่องคณะรัฐมนตรีเพราะวันนี้มาพูดในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะเสียงโหวตจากตัวแทนประชาชนทุกๆท่านค่ะดิฉันและทีมนะคะคิดว่าเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามที่รับมอบหมายค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะที่ท่านได้ทำงานหนักมาตลอดเกือบ1ปีเต็มนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเราทุกคนก็พร้อมจะทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเชิญคำถามได้เลยค่ะได้คุยกับคุณพ่อนะคะเมื่อกี้คุณพ่อก็ไม่โทรมาธรรมดาเฟซไทม์มาเลยค่ะว่าเฟซไทม์มานะคะก็เขาก็บอกว่าให้เมื่อได้รับโปรดเกล้าแล้วอะไรแล้วก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะคะ แล้วก็มีการแซวว่าก็ดีใจนะคะที่มีหวังว่าจะได้เห็นลูกสาวนะคะได้รับตำแหน่งก่อนให้ท่านจะเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรไปท่านบอกแบบนี้เพราะท่านบอกว่าท่านก็อายุเยอะแล้วนะคะก็พูดกันเล่นๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอค่ะคุณแม่ก อย่างที่ทุกคนทราบนะคะเป็นห่วงบ่อยนะคะก็จะโทรมาแล้วก็พูดว่าทานข้าวหรือยังเพราะว่าระหว่างที่อิงรับโทรศัพท์คุณแม่อิงเคี้ยวทานข้าวอยู่พอดีแล้วแม่ก็ทราบว่าทานข้าวก็เลยว่าค่อยๆทานนะคุณแม่ค่ะแล้วก็เลยบอก คุณแม่ว่าก็จะดูแลตัวเองให้ดีค่ะ ค่ะความกดดันนะคะอิงว่าเราสามารถจัดการกับมันได้นะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยขอบอกตรงนี้เลยว่าใน mindset ที่เข้ามาทำงานตั้งแต่ก้าวเข้ามาในการเมืองไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในห้องนะคะแต่คิดเสมอว่าเรามีแรงผลักดัน
ที่ชัดเจนนะคะแล้วเรามีทีมที่ดีเรามีความโชคดีตรงนี้ที่ทีมของเราเข้มแข็งมีประสบการณ์มีความตั้งใจแล้วก็คิดไปในแนวทางเดียวกับเรา อันนั้นคือสิ่งที่ตัวเองแวลูตรงนี้มากๆนะคะแล้วคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ตามเมื่อเรามีทีมที่ดีเราก็จะทำประสบความสำเร็จได้ค่ะ ขอรอทุนเก้าก่อนดีกว่านะคะเรารอปลดเก้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตรงนั้นกันนะเพราะว่าจริงยังไม่ได้อยากที่จะลงดีเทลมากมายตรงนั้นนะคะเรื่องของครม.หรืออะไรก็ตามค่ะขออนุญาตออกตัวไว้เลยค่ะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยอิงมาพูดก็ยังคงเป็นในฐานะของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะ